มาดูครับให้พี่แนะนำนะครับว่านี่เป็นอะไรบ้างครับอันนี้มะละกอครับผมมะละกอค่ะเป็นพันธุ์อะไรครับเนี่ยพันธุ์ฮอลแลนด์ค่ะโอ้พันธุ์ฮอลแลนด์เนาะค่ะก็คือพันธุ์ฮอลแลนด์นี่เหมือนจะเหมาะกับกินสุกหรือเปล่าพี่ใช่ไหมก็ได้ทั้งสุกทั้งดิบแล้วเคยส้มตำกินไหมเคยตำกินปะก็ตำกินค่ะรสชาติเหมือนกาเขาใช้ทั่วไปครับค่ะอ๋อเมื่อครับมะละกอฮอลแลนด์ก็สามารถตำส้มตำได้นะครับพื้นที่ของพี่เขาก็ไม่เยอะนะครับดูเขาจะมีร้อยตารางวาร้อยตารางวาเหรอครับค่ะอ๋อเออแต่ก็มีปลูกบ้านด้วยโอ้ถ้าปลูกเพิงอยู่ปลูกเพิงอยู่โอ้โหบ้านก็คือน่าอยู่พออยู่ได้ใช่ครับเราก็เน้นทำเกษตรจ้าก็ทำพอได้กินเออตามหลักทฤษฎีก็ถ้ากินไม่หมดก็แบ่งขายนิดๆหน่อยๆพี่ใช้สารเคมีใช้อะไรไหมครับเนี่ยก็มีสารคือปุ๋ยหมักเคมีหมักอะค่ะปุ๋ยปุ๋ยหมักปุ๋ยหมักใช่ไหมฮะอย่างอื่นก็ไม่ได้ใช้เนาะแล้วก็ปุ๋ยคอกเป็นมูลวัวมาจากต่างจังหวัดอ๋อครับผมจ้าก็มาใส่แล้วก็รดน้ำก็คือลักษณะเหมือนประมาณว่าพี่เน้นปลูกเอาไว้กินเองเป็นส่วนใหญ่เนาะคือเป็นการลดค่าใช้จ่ายค่ะตามศาสตร์พระราชาเนาะของในหลวงรัชกาลที่9เราจ้าเน้นให้ประชาชนของพระองค์ได้ปลูกค่ะปลูกพืชปลูกอะไรกินเองเพื่อลดต้นทุนเพื่อให้พึ่งตนเองให้ได้มากที่สุดนะครับจ้าก็มีไก่ไข่2ตัวไหนไก่ไข่อยู่ไหนพี่อยู่มุมนั้นเดี๋ยวไปดูหน่อยสิล้อไปทางนี้ค่ะครับครับไก่ไข่2ตัวโอ้มีทั้งโปรตีนมีทั้งวิตามินเลยนะครับเนี่ยนี่แหละค่ะทำกรงนะฮะทำกรงมิดชิดไม่งั้นจะมีตัวอะไรเข้ามาหามีศัตรูของเขาใช่ไหมฮะใช่ค่ะครับกินทั้งไข่แถวนี้ก็จะเป็นทุกที่ลุ่มเนาะจะมีพวกค่ะเขาเรียกว่าอะไรนะนี่เขากำลังออกไข่อยู่ในรังเขาอันนี้อยู่ในกรงแล้วเพื่อนๆค่ะครับรักครับทีฝรั่งก็พอได้เก็บใช้พอเราจะใช้ก็เดินออกมาหลังบ้านครับอ๋อ ก็คือออกมาก็ไอ้พวกเครื่องปรุงก็มีอยู่นี่ครบแล้วขาตะไคร้มีครบเลยขาก็อยู่นู่นนะครับเพื่อนๆครับเห็นไหมฮะขาตะไคร้มุมนี้เดี๋ยวดูตะไคร้นะครับผมตะไคร้อยู่มุมนู่นนะครับก็พริกขี้หนูต้นนึงนี่มีพริกขี้หนูต้นนึงนี่เห็นไหมอันนี้ก็ลดค่าใช้จ่ายได้เลยนะครับรายได้มาแล้วก็แทบจะไม่ต้องจ่ายแบบพวกอาหารพวกเครื่องกินนะครับผมชิโนต้นหนึ่งถ้าเราใช้มากเราก็ไปซื้อเพิ่มเอาถ้าเราใช้น้อยเราก็เด็ดที่บ้านเราครับผมอันนี้เป็นฟักแฟงกำลังจะออกดอกออกผลครับจะออกทีหลังถั่วฝักยาวโอ้อันนี้ก็ปลูกพร้อมกันครับพี่มาทางนี้หน่อยถั่วฝักยาวเนาะตัวนี้จ้ะอันนี้ถั่วฝักยาวครับฝักได้สวยเลยนะมาดูฝักใกล้ๆครับเพื่อนๆครับนี่ฝักได้สวยปลูกเองกับมือครับนี่ฮะปลอดภัยด้วยใช่ไหมฮะจ้ะจะกินก็มาเด็ดสดๆจ้ะเจ็บสดๆกินสดๆจ้ะยอดเลยเพื่อนๆครับใช้พื้นที่ไม่เยอะนะครับใครอยากจะแบบว่ากินผักปลอดภัยปลูกเองฮะเนี่ยพื้นที่แค่นี้นะครับผมเป็นการลดต้นทุนแล้วเราก็มีความสุขกับการเห็นต้นไม้เห็นพืชมันนั่นเนาะมาหลังบ้านก็เปิดเช้ามาเปิดประตูมาหลังบ้านครับมาดูโอ้โหผักมีถั่วฝักยาวมีพริกมีข่าตะไคร้มีครบเลยเครื่องที่เราจะต้องกินใช่ตอนไหนก็ออกมาเด็ดได้เลยหลังบ้านมีหลอดไฟมืดก็เปิดไฟเจ็บโอเคที่ผมเห็นมีอะไรฝั่งโน้นด้วยมีมะนาวใช่ไหมนะที่พาไปดูหน่อยครับมะนาวมีมะนาวครับผมอ๋อทางนี้เนาะจ้ามีมะนาวมะนาวยังไม่ได้ออกลูกพี่เขาเพิ่งเปิดเอ้ยเพิ่งปลูกเนาะปลูกค่ะมะนาวเพิ่งปลูกครับผมยังไม่ได้มีผลผลิตอันนี้คือมะนาวพันมะนาวแป้นอ๋อแป้นใช่ไหมครับค่ะแป้นแต่ยังไม่ได้ออกลูกไม่มีลูกสักลูกเลยเพิ่งจะขึ้นเพิ่งปลูกอันนี้เราเอากิ่งตอนมาปลูกหรือว่ากิ่งตอนทั้งหมดกี่ต้นใน1 2 3 4โอ้อันนี้เหลือเฟือแล้วนะครับผมต้นที่อันนี้อะไรครับเนี่ยอันนี้บวบอ๋อบวบเหรอค่ะอันนี้บวบเพื่อนมีบวบด้วยนะครับนี่มีลูกด้วยนี่ไงบวบโอ้ใช้นี่มีบวบใกล้นะครับจ้า
บวบออกลูกจ้าบวบออกลูกแล้วบวบกลมบวบกลมนะครับอันนี้จ้าบวบหอมบวบกลมมีกะเพราก็มีทางโน้นมีกระต้นกะเพรานี่อ่ะค่ะกะเพราเออนี่กะเพรานะครับผมใบใหญ่ผมต้องพี่ลาแล้วนะจ้าไม่ใช่หอมกะเพราพันธุ์นี่ก็มีต้นยอนี่ใครชอบกินเออจะใช้ใบใช้ลูกก็ได้หมดเออหมกใบยอพี่เนาะหมกใบยอเออลูกก็มีเออในลูกยอก็มีนะครับลูกยอก็มีนี่จ้าเขียวชะอุ่มเลยจ้าก็ลดน้ำไว้อากาศแห้งก็ต้องหยอดน้ำไว้ไม่งั้นก็แห้งครับ แล้วไอ้ตรงนู้นอะไรครับพี่น่ะตรงนู้นก็ไอ้ซี่กระถางน่ะกระถางคือฟักแฟงกำลังจะปลูกอีกอ๋อก็คือจะต่อยอดออกไปตรงนั้นค่ะใช่แล้วที่ทำไม้ไว้ให้มันขึ้นเพราะว่าตอนนี้มันในนี้ปลูกแล้วมันกำลังจะขึ้นที่ดอกเหลืองๆครับแล้วอันนี้กำลังปลูกมันกำลังจะขึ้นอันนี้จะให้ผลผลิตแล้วเนาะตัวนี้เนาะพี่เอ็มมันกี่เดือนนะถึงจะได้ผลผลิตของไอ้เนี่ยฮะประมาณกี่เดือนสามเดือนได้ไหมได้ประมาณ3เดือนเนาะประมาณ3เดือนค่ะ3เดือนสามเดือนเสร็จครับผมจ้าก็เริ่มแล้วพฤศจิกาธันวาพฤศจิกาธันวาตุลาธันวาใช่สามเดือนเมนูของพี่เขาตอนนี้นะครับถ้าจะกินตำถั่วก็ครบเซตเลยฮะ มะนาวก็มีพร้อมนะครับหอมเครื่องปรุงต่างๆมะละกอก็มีพร้อมนะฮะมะละกอก็มีถั่วมีมะละกอมีฟักแฟงมีบวบจ้าอันนี้อะไรครับเนี่ยอันนี้ก็บวบเหมือนกันบวบเหมือนกันใช่ไหมใช่บวบหอมเหมือนเมื่อกี้ป่ะสายพันธุ์เดียวกันค่ะ อันนี้ก็มีใบยะนางอ๋อมียะนางด้วยค่ะครับพอจะใช้นิดๆหน่อยก็มาใช่หูเสือไหมใช่ไหมใช่ค่ะแต่ก่อนเป็นดงเลยพอทีนี้มันรกมากก็เลยตัดตัดทิ้งใช่ไหมฮะตัดให้มันขึ้นใหม่อันนี้เป็นหูเสือแล้วจ้าจ้าจ้าอันนั้นหูเสือครับเป็นดงเลยแต่ก่อนอ่ะกินกับลาบกินกับลาบกับน้ำพริกเนาะอันนี้อ้อยพันอะไรพี่ไม่รู้พันธุ์ค่ะเพราะว่าเขาตัดทิ้งไปทำงานตัดหญ้าเขาเอาขุดทิ้งก็เลยเอามาปลูกถ้าเขาจะใช้นิดๆหน่อยๆมีคนต้องการเอาไปทำสิริมงคลก็มาขอขอได้เลยขอได้ครับผมจะทำไม่ได้ทำเอาใบแห้งมันออกมันก็เลยเป็นไม่ค่อยสวยคือเราปล่อยให้ธรรมชาติไปเลยเราไม่ได้ดูแลตรงส่วนนี้แล้วอันนี้ก็มีกล้วยนะน่าจะเป็นน้ำว้าป่ะพี่ค่ะน้ำว้าค่ะคุณเพื่อนครับมีกล้วยน้ำว้าด้วยนะครับกล้วยน้ำว้าค่ะมาดูมุมนี้ก่อนนี่ครับจะเน้นถั่วฝักยาวซะเป็นหลักเนาะพี่ก็ทำง่ายๆแต่ว่าดูสวยงามครับผมก็กินนะค่ะเออเนาะเนี่ยปลูกกันง่ายๆเพื่อนๆครับมีกระถางเนี่ยจ้ากระถางแล้วก็ดินใส่เนาะดินปลูกเอามาใส่อันนี้ก็คือบวบนะพี่ฟักแฟงใช่ไหมตัวนี้ฟักแฟงอ๋อเออเพิ่งปลูกเพิ่งลงพอนั่นมันก็จะขึ้นมาเต็มนี่ใช่ไหมข้างบนเนี่ยเนาะใช่ๆเออขึ้นมาเต็มอ๋อครับครับอุ้ยเดี๋ยวตามพี่เข้าไปเรื่อยๆนะครับจะมีอีกฝั่งนู้นนะครับผมเพื่อนๆมีฝั่งนู้นนะครับทำไมพี่อันนี้เป็นอะไรนะครับมะกรูดค่ะอืมโอ้มะกรูดนะเนี่ยเป็นเครื่องต้มยำเนาะตัวนี้เนาะเป็นเครื่องต้มยำขาตะไคร้มีครบเลยนะครับเพื่อนเครื่องมีครบเลยขาตะไคร้ใบมะกรูดใบมะกรูดกระเพราอันนี้กระถางชุดใหม่นี่อะไรถั่วค่ะถั่วเนาะเป็นถั่วฝักยาวอ๋อก็คือจะเพิ่มขยายแปลงเพิ่มค่ะเพิ่งจะอันนั้นเพิ่งจะขึ้นผมว่านะพี่กินไม่ทันน่าจะได้ขายแล้วก็เน้นเป็นว่าผักปลอดสารเนาะพี่เนาะเออน่าจะได้ขายดีผมว่าเพราะก็ขายค่ะก็ได้ขายบ้างนิดๆหน่อยๆแต่ก็ไม่ได้เยอะอืมครับผมอันนี้กล้วยหอมโอ้เดี๋ยวนะครับผมอันนี้คือกล้วยหอมทองโอ้ใกล้ๆหน่อยก็ได้นะครับอันนี้เป็นกล้วยหอมทองนะครับจ้าโอ้กำลังเนี้ยจ้าเดี๋ยวก็ได้กินแล้วเดี๋ยวก็ได้กินแล้วกล้วยหอมทองนะถ้าเราไปซื้อที่ตลาดนี่นะซื้อเซเว่นก็ลูกละ8บาท9บาทพี่9บาทเออโอ้2ลูกก็18บาทปลูกกินเองดีกว่าปลูกกินเองนี่เป็นไงล่ะสุดยอดถัดไปครับมีมะพร้าวด้วยนะน่ะมีค่ะมีมะพร้าวจ้าจ้ามะพร้าว
จ้าเพื่อนครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวจะมีคลิปอะไรใหม่ๆมาผมจะมีอะไรดีๆจะเอาไปถ่ายทอดให้เพื่อนๆดูนะครับวันนี้สวัสดีพี่นางนะครับผมพี่นางขอบคุณมากนะครับพี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ